ดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งที่รับชมผ่านทาง Facebook แล้วก็รับชมผ่านทาง YouTube ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนิทานเรื่องจริงบายเอมมี่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะนำเสนอข่าวล่าแมลงค่ะซึ่งเป็นข่าวดีที่นักลงทุนหลายๆท่านก็กำลังเฝ้ารอคอยกันอยู่นะคะข่าวดีที่ว่านั้นก็คือนักกลยุทธ์จากแบงค์ใหญ่หลายค่ายนะคะฟันธงค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนควรที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะนั่นแปลว่าอะไรก็หมายความว่าที่ผ่านมานะคะที่เกิดสภาพเงินฝืดนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเอาเงินมาซื้อสินทรัพย์หรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําพันธบัตรรัฐบาลนะคะเงินเจแปนเยนหรือว่าแฟรงก์สวิสนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาแล้วที่จะเริ่มเอาเงินเก็บเหล่านี้นะคะออกมาลงทุนในตลาดกันค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวนอย่างหนักค่ะจากปัจจัยลบที่รอบด้านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสงครามการค้าที่ยืดเยื้อแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนหลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าอาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรืออาจถึงขั้นถดถอยตามมาในอีกไม่ช้าค่ะล่าสุดมีรายงานจากนักวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากค่ายธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาค่ะคือ Bank of America Merrill Lynch แล้วก็ JP Morgan ค่ะต่างให้ความเห็นตรงกันว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาดีเป็นจังหวะดีที่จะเข้าซื้อหรือสะสมสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วค่ะแล้วก็เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่นะมีมุมมองเชิงลบต่อตลาดและช่วงนี้เนี่ยตลาดกำลังเป็นขาลงซึ่งในสถานการณ์แบบนี้มักจะเป็นโอกาสที่ดีมากในการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์เป็นต้นค่ะจึงก่อให้เกิดการขายสินทรัพย์เซฟเฮเว่นออกมาค่ะและนอกจากนี้นะคะดัชนีชี้วัดสภาวะการลงทุนครอบคลุมปัจจัยหลายๆด้านเช่นกระแสเงินทุนต่างชาติค่ะราคาหุ้นรวมไปถึงการจัดสรรเม็ดเงินการลงทุนยังบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่จะถึงจุดต่ำสุดจากที่เคยอยู่ในระดับ 2.4 นะคะล่าสุดเนี่ยแตะระดับ 1.3 แล้วทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าตลาดเนี่ยได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วโอเคมาสรุปตรงนี้ให้ฟังก่อนนะคะก็แปลว่านักกลยุทธ์ของ3แบงก์ใหญ่ในประเทศสหรัฐนะคะต่างออกมาบอกว่าโอเคมันแตะระดับต่ำสุดลงไปแล้วล่ะจากต่ำสุดนะคะที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าอยู่ที่ 2.4 เนี่ยตอนนี้มันทะลุไปแล้วจนไปถึง 1.3 ค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันพ้นระดับต่ำสุดไปแล้วค่ะจึงสามารถมั่นใจได้ว่าตลาดผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วแปลว่าอะไรคะต่อไปนี้ก็จะมีแต่ขาขึ้นค่ะแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นเร็วแค่ไหนนะคะก็คงจะต้องดูกันต่อไปค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงอย่างไรก็ตามนะคะนักกลยุทธ์ก็ยังแนะนำให้ติดตามตัวเลขหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดเกิดใหม่ค่ะหรือที่เรียกว่า emerging market ค่ะรวมไปถึงแนะนำให้ติดตามตลาดพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพราะมองว่ายังคงเป็นความเสี่ยงของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด inverted yield curve ค่ะหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้นเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวค่ะก็ยังคงเป็นปัจจัยความเสี่ยงนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก CNBC คลินิกการลงทุน New Breezer ค่ะ Bloomberg แล้วก็ Finvis ค่ะที่สำคัญคือขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่กันจนจบคลิปเลยค่ะแล้วก็ติดตามรับชมนะคะคลิปดีๆที่มีสาระและเนื้อหามีทั้งความบันเทิงนะคะทางเศรษฐกิจโลกค่ะได้ที่ตรงนี้เลยกด subscribe นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับนิทานเรื่องจริงบายเอมมี่ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย